สพสชเยี่ยมชมผลงานคลินิกกายภาพชุมชนอบนอุ่นสกลนครนะครับใช้แอปพลิเคชันในการเชื่อมโยงข้อมูลดูแลผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทอง4กลุ่มโรคที่ต้องฟื้นฟูสมรรถภาพให้ได้รับบริการกรายภาพบำบัดต,ต่อเนื่องนะครับเพิ่มอัตราผู้ป่วยที่กลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้มากขึ้นครับ เรื่องนี้ครับทันตแพทย์อาจจพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิกาสรสปสช,อชอพร้อมด้วยผู้วยการสปรสอชอเขต8อุดรธานีครับลงพื้นที่เยี่ยมชมหน่วยนวัตกรรมคลินิกกายภาพบำบัดให้ผู้ป่วยบัตรทองที่รีลีฟ คลินิกกายภาพบำบัดอำเภอเมืองสกลน,นครครับซึ่งรับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการที่คลินิกและให้บริการถึงบ้านเฉลีย่ย5-10รายต่อวันนะครับทันตแพทย์อัจร์พรวาดกลา่าวว่าเมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจนปลอดภัยแล้วครับบางโรคต้องมีการฟื้นฟูนฟนต่อเนื่องภายในระยะเวลา6เดือนเพื่อป้องกันความพิการนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยใน4กลุ่มโรคที่ต้องได้รับการฟื้นสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางหรือ IMC นะครับได้แก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยสมองได้รับบาดเจ็บผู้ป่วยไขยสันหลังบาดเจ็บที่อยู่ในภาวะคงที่และผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักชนิดไม่รุนแรงซึ่งมีผู้ป่วยรอรับบริการในโรงพยาบาลจํานวนมากนะครับและไม่สะดวกในการเดินทางสปสช,าชาจึงได้เพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยบัตรทองครับโดยเปิดรับคลินิกกายภาพบําบัดท,ที่มีมาตรฐานเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการประชาชนซึ่งในช่วงเริ่มต้นมีคลินิกกายภาพบําบัดร่วมนําร่องเพียง24แห่ง ปัจจุบันนะครับมีคลินิกเข้าร่วมกว่า1,000แห่งแล้วนะครับจุดเด่นของที่นี่ครับก็คือทางโรงพยาบาลศูนย์สกลนครซึ่งเป็นหน่วยบริการแม่ข่ายนะครับจะเป็นผู้วางแผนในการรักษาผู้ป่วยแล้วก็ส่งคนไข้ไปยังคลินิกเครือข่ายด้วยการใช้แอปพลิเคชัน Smart IMC ที่ออกแบบโดยนายแพทย์พิชิตแร่่าย แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูจังหวัดสกลนครเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็บันทึกผลการรักษานะครับทำให้คลินิกกายภาพบําบัดที่เป็นเครือข่ายเนี่ยสามารถเห็นข้อมูลได้แล้วก็วางแผนการรักษาร่วมกันได้นะครับหลังจากใช้งานมาประมาณ1-2ปีก็พบว่ามีผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้มากขึ้นเป็นร้อยละ85ครับและสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติในอัตราที่สูงขึ้นด้วยครับ